ขอสวัสดีทุกคนด้วยเนาะในวันนี้ต้องไปจะพาทุกคนมาเล่นแมปที่มีชื่อว่าเลกรันเนอร์กันเนาะในแมปนี้ต้องไปจะเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าก็จะมาอ่านอีกทีนึงเพราะว่ารู้สึกว่าจะได้รับความนิยมพอสมควรเนาะเดี๋ยวค่ะว่าจะเล่น Book of Monster ที่เพราะรู้สึกว่าคนดูก็ดูเยอะเหมือนกันมาแมปนี้ก็จะยากกว่าเท่าอะไรที่เนาะก็อาจจะมีภาพแบบหายๆไปบ้างเนาะโอเคมาดูกันว่าใครสามารถชนะไปได้หรือเปล่าปกติเลกันเนอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบที่ยากพอสมควรนะรู้สึกว่าจะยากกว่าแต่ว่าจะเคลียร์ได้ซ้ำอ่ะบางด่านที่เขาเพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยก็โอ้โหแม่งยากทะลุโหดเลยแต่ก่อนที่จะไปเล่นมาครั้งก่อนนี่คือมันไม่ได้ยากถึงขนาดนี้นะแต่นี่คือแบบโอ้โหแม่งยากชิบหายเลยรู้สึกว่ายังไม่มีใครซื้อเช็คพอยต์ในทีถ้าแสดงว่าถ้าเกิดว่าถ้าไปเผื่อตกถ้าไปก็เริ่มใหม่ไม่เฮ้ยนี่ไงเริ่มใหม่ AMD ใช่ไหมทาวเวอร์เทลปกติคือมันจะให้เราแบบขึ้นไปที่สูงสุดใช่ไหมอันนี้ก็ต้องแบบวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็อุปสรรคมันก็จะยากๆหน่อยบางทีแบบต้องกระโดดแบบไกลๆแล้วต้องบิ๊กจัมป์อะไรเนี่ยแต่ว่าบางทีก็แบบเจอกระดาษที่แบบมันมีสิ่งกระดาษแล้วแบบโอ้โหไม่มันไปไม่ได้อ่ะมันก็ต้องใช้แบบไอคิวหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงแล้วบางทีมันก็จะมีการแบบกระเด้งด้วยนะอย่างที่มันจะเกียร์จะไปแบบกระเด้งเว้ยโคตรแย่เลยอันนี้ยังไม่มีแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครตายเนี่ยก็จะต้องเริ่มใหม่นะแต่ว่าอันนี้คือมันไม่มีใครซื้อเฉพาะไงแล้วมันก็จะมีพวกเดียบพวกเดียบมันกระกากันเนาะแล้วแบบพวกที่มันกระกากก็คือมันจะต้องใช้จะต้องใช้ของอะไรเนี่ยเพื่อเอาชนะแล้วใครมาเช้าแล้วปกติเกมมันจะนับถอยหลังมาประมาณอุ๊ยอันนี้เป็นด่านเหล็กเราไอเหล็กนี่รู้สึกว่าไม่ไอเหล็กเรานี่รู้สึกว่าจะเป็นด่านที่ยากพอสมควรมันจะเป็นเหมือนกับโบนัสด่านแบบพิเศษอะไรเนี่ยโอ้ยและบางทีช่วงนี้คือมองไปมันไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยต้องพยายามกดคลิกขวานะแต่ว่าแบบมันไม่เลื่อนให้ยังไงก็ไม่รู้โอ้ยแม่งต้องเลือกมุมไหนวะเนี่ยไม่ใครผ่านนี่แม่งไม่น่าใช้คนละมั้งว่าเล่นไป600ประตาแล้วไม่แปลกใจหรอกที่เขาจะผ่านเรานี่สีกากมากเพิ่งได้เล่นนี่อะไรวะโดนอะไรอย่างเมื่อกี้ดูเรียบร้อยโดนขีดหัวไปเลยคือเขาต้องเล่นยังไงของเขาเนี่ยถึงเขาจะผ่านเอ้ยมีคนซื้อโลกาบิตี้ดับเบิลจัมด้วยมีคนซื้อดับเบิลจัมมันก็จะได้ง่ายนิดนึงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเจอด่านที่แบบไอ้นั่นดูดิมันใช้ของบางคนที่เขาแบบเล่นไม่เก่งอะไรนี่เขาจำเป็นต้องใช้ของมีคนซื้อเช็คพอยต์ละมีคนตุยโอเคมาตรงนี้ก็ไม่ได้ยากมากเนาะแต่ว่าด่านหน้าๆนี่อาจจะยากก็ได้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีแมปมาแนะนำให้ใครเล่นก็แนะนำกันได้นะแต่ว่าขออย่างเดียวคืออย่าเป็นแมปแนวฟาร์มละกันถ้าเกิดว่าเป็นแบบแนวอนิเมะก็ขอให้มันแบบอย่าเป็นพวกฟาร์มกันนะแพมไม่ค่อยชอบฟาร์มอะไรเพราะรู้สึกว่าแบบมันเสียเวลาไหมไม่รู้ถ้าเป็นแนวปากวนก็แนะนำมาได้นะใครชอบมันก็ไม่ค่อยมีเนาะคนที่เล่นปากวส่วนใหญ่คือแบบบ้านเรามันไม่ค่อยมีคนแบบถนัดปากวมีแต่คนแบบถนัดอนิเมะมากกว่าโอ้ยอ
โอ้ยติดมองรถไฟมันเลื่อนยากอะรถไฟรู้สึกก็แบบรถไฟกดขี้ขวาไปแล้วแล้วมันไม่ค่อยไปมันไม่ค่อยหันนั่นทำไมวะเมาฉันเป็นอะไรเนี่ยโอเคโอเคไม่พลาดละอุ้ยเกือบพลาดเกือบพลาดแต่ดีนะมีดับเบิลจัมป์อยู่แล้วก็มันก็จะมีโลกาวิตี้ไว้ทำให้เราแบบต้องการระยะยากๆนิดนึงข้ามไปเลยข้ามไปเลยข้ามไปเลยไม่เลยขอบมีการแบบโอ้ยแต่ด่านนี่คือแบบมันก็งงนะว่าต้องทำอะไรอันนี้กระโดดข้ามไปดีกว่าน่าจะง่ายกว่าโดดข้ามไปเลยง่ายกว่าเยอะโอเคผ่านละถ้าเกิดมองใช่ไหมมันไม่บั๊กไปตอนท้ายเนาะโอเคผ่านแล้วรู้สึกว่าจะได้ที่เท่าไหร่เอ่ยที่3ไม่ที่4แหละโอเคผ่านละโอ้โหเดี๋ยวถ้าไปจะเล่นอีกเกมมันแล้วกันเนาะโอ้โหอาจเป็น7นาทีแล้วทำไมมันถึงได้ไวแบบนี้ว่าเวลาเดี๋ยวไปจะเล่นอีกเกมนึงแล้วกันเนาะตอนนี้เราก็รอเวลาให้มันนับถอยหลังเนาะตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วรู้สึกว่ารอบนี้จะไม่ค่อยมีด่านยากๆเท่าไหร่นะเออมันก็แบบพอเล่นยากอยู่แต่ด่านที่ไปเจอส่วนใหญ่นี่แม่งโอ้โหแม่งยากมหาโหดอ่ะรู้สึกว่ามันจะมีพวกสกินด้วยเนาะเออโอเคมาถึงมันก็ใช้บูทเลยมีคนตกไปแล้วหนึ่งสวยมากรีบดีนะตรงนี้ต้องระวังเนาะเพราะมันมีการเลื่อนด้วยบางทีแบบถ้าเกิดว่าเล็งไม่แม่นนี่ก็อาจจะตกลงไปได้โอ้เมื่อกี้ก็ตกละรอดีกว่าตรงนี้ขี่ให้ผ่านแล้วโอเคมาคนอื่นอยู่ด้านหลังหมดเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรมาแล้วไปนำไปก่อนแล้วกันนำไปก่อนนี่ก็คือแปลว่าฉันจะตายคนแรกมีคนใช้บูสต์ถ้าเกิดว่าเราไฟตกนี่ไฟต้องเริ่มใหม่นะมีคนใช้บูทแม่งเดินแบบเร็วมาเลยถ้าไฟขอไม่ใช้บูทแล้วกันนะไฟขอใช้ความสามารถของตัวเองโอ้โหนะอะไรวะนั่นอ่ะมันคืออะไรอ่ะโอ้โหยากไปปะมันยากไปอ่ะเออมันยากไปปะแล้วเราไม่รู้ไอ้น้องมันจะสุดตรงไหนแล้วคือแบบก็ไม่รู้มันกำลังต้องเดินยังไงอ่ะทำเลมันอย่างนี้ได้เนี่ยยากเ
อุตส่าห์จะผ่านแล้วอุตส่าห์ได้ที่หนึ่งสิเดี๋ยวสิตอนนี้คือแบบต่อไปก็เป็นที่หนึ่งของเซิร์ฟเนาะชนะไปประมาณ67ครั้งไม่ใช่71ครั้งแต่ว่าคนอื่นก็ใช้เล่นนะแต่ไปจะผ่านไหมไอ้หลังของเรานี่โอ้โหยากชิบหายเลยน่าจะผ่านแค่ไอ้ตรงลูกอมน้อยแม่งก็ยากแล้วอ่ะมีคนแบบอยากให้ซื้อเช็คพอยต์ใช่ไหมเดี๋ยวซื้อให้เพื่อนแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อให้ดีกว่าอย่าไพ่กับว่าต้องไปซื้อเช็คพอยต์สักหน่อยเช็คพอยต์โอเคซื้อให้ก็ได้ที่ซื้อเช็คพอยต์นี่ก็อยากผ่านตรงนั้นมากเหมือนกันอ่ะถ้าไปคิดว่าถ้าไปไม่สามารถจะผ่านตรงนั้นได้เพียงแค่ตา2ตามันจะเล่นไปลูกกี่ตาถึงจะผ่านโอเคกันไปปุ๊บไปไปฮึบโอเคฮึบไม่เรียบร้อยจะบอกให้ทุกคนลองมาเล่นด้วยเนาะมันยากมากเลยอะยากกว่าทาวเวอร์เฮลอีกไม่เคยมีเกมไหนยากเท่านี้มาก่อนเฮ้ยโอเคเฮ้ยอย่าตกอย่ากระเด้งอย่ากระเด้งอย่ากระเด้งเกลียดเวลาแบบกระเด้งมากโอเคไม่ผ่านละมันตรงนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ฮึบฮึบโอเคด่านสีฟ้าซึ่งเป็นด่านสุดท้ายละโอเคมาดูกันจะผ่านหรือเปล่ารอบนี้ทุกคนสไปร์รู้สึกว่าคนส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะเปิดเรียนวันที่8ใช่ไหมแล้วแพมก็ไม่รู้นะว่าออนไซต์หรือออนไลน์แต่ถ้าเกิดว่าทุกคนออนไซต์แล้วทุกคนอยู่จังหวัดเสี่ยงๆนี่ทุกคนอาจจะโดนตรวจ ATK ก็เป็นได้ถ้าไปเห็นบางจังหวัดแล้วเขามีการทำข่าวว่าแบบยังไงอะเปิดเรียนวันแรกปุ๊บโอ้โหเจอคัสเตอร์แบบระบาดเลยอะอะไรอย่างเงี้ยก็สลักคลิปนี้ทั้งไปก็ได้มาเล่นแบบที่มีชื่อว่าเล็กรันเนอร์เนาะก็ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบก็ช่วยฝากกดไลค์กับกดติดตามให้พี่น้องสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แหละไปละบ๊ายบาย I've been flying from town to town from London to Taiwan I've been all around the globe trying to protect your soul